สวัสดีค่ะดูดวงชาวราศีพฤกจิกนะคะในเดือนกรกฎาคม6นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานก่อนเลยเรื่องงานงานเดือนนี้นะเรียกว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานนะคะนี้เพื่อนร่วมงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดีนะคะแต่ว่าพอมีเขาเรียกว่ามีโอกาสในเรื่องการงานที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเราบางทีเราใช้อารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งอะอย่างนี้บางวันเนี่ยเรามีอารมณ์ที่จะทำมีอารมณ์ที่จะพบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันเราดาวเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอใครอย่างเงี้ยเดือนนี้จะเป็นแบบเนี้ยก็เลยทำให้บางทีงานมันก็ติดขัดนิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะให้เราปรับเรื่องอารมณ์ให้เรียกว่าให้มันคงสักนิดนึงแล้วก็งานก็คืองานนะคะมันบางทีอาจจะต้องฝืนใจสักนิดนึงถ้าวันไหนที่เรารู้สึกเบื่อหรือไม่อยากทำงานแล้วมันหยุดไม่ได้มันต้องทำก็จำเป็นต้องทำก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันก็ต้องทำแล้วก็ต้องยิ้มให้กับลูกค้าแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะเดือนนี้จะอารมณ์ประมาณนี้ต่อมาเรื่องการเงินนะคะของชาวราศีพฤศจิกเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วได้มาทำงานได้มาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเช่นกันเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะมีปัญหาเยอะเหมือนกันรายจ่ายเยอะคือเรียกว่า manage จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยไม่ได้เนาะมันก็เลยมีปัญหาแล้วมันกระทบเขาเรียกว่ากระทบถึงหลายๆคนในบ้านด้วยนะคะเดือนนี้ก็ยังไงก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเดือนนี้เรารู้ละว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีปัญหานะก็ให้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องรายจ่ายไว้ให้ดีๆนะคะโอเคต่อไปเรื่องความรักนะคะชาวราศีพฤศจิกเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรักเดือนนี้ดีนะคะสำหรับท่านผู้หญิงนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าสำหรับยังไงอะเรียกว่ามัดใจท่านชายได้อยู่หมัดนะคะเดือนนี้เรียกว่าดีเนาะท่านชายก็ไม่ไปไหนเลยค่ะเดือนนี้อยู่หมัดเนาะแล้วก็ท่านที่ยังโสดนะคะอาจารย์ดูแล้วจะมีแนวโน้มที่จะพบรักที่เรียกว่ารักต่างวัยค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะเป็นคนรู้จักเก่ามาก่อนนะคะแล้วมาพบกันในครั้งนี้ทำให้เกิดเหมือนกับความรู้สึกรักชอบกันขึ้นมาทำนองนี้นะคะความรักเป็นประมาณนี้นะเดือนนี้ต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพชาวราศีพฤศจิกสุขภาพเดือนนี้ดูแล้วมีปัญหาอยู่นิดนึงนะคะมีปัญหาเรื่องท่านั่งเรื่องหลังเอวไหล่นะคะเรื่องกระดูกสันหลังอะค่ะตั้งแต่คอบ่าไหล่จนเอวจนเท้าเลยนะคะเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องกระดูกและคอนะคะก็ให้อยากจะให้พบคุณหมอนะคะถ้าเดือนนี้ได้เหมือนกับว่าเจ็บป่วยแล้วนะพบคุณหมอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับหมดเคราะห์ไปด้วยอะค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะคะก็ไปหาหมอเป็นการแก้เคล็ดไปเลยทำนองนี้ค่ะมันก็จะดีขึ้นเนาะค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง